เอาแล้วก็ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการทดสอบดาบนะครับต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ดาบธรรมดาอย่างแน่นอนนะฮะมันเป็นดาบที่แบบก็เฟี้ยวอ่ะแล้วก็โกงด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความโหดเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับผมก็จะไล่ตั้งแต่กากไปจนถึงเทพนะฮะกากจนถึงเทพหรือจะเปรียบเทียบอีกอย่างนึงก็ได้อ่ะเลเวล1ถึงเลเวล99นะครับหรือเลเวลแม็กนั่นเองนะฮะก็กากกับเทพนั่นแหละก็ไม่ต่างกันนะครับแค่เป็นเลเวลเท่านั้นแหละก็ไม่ต่างกันนะครับโอเคนะฮะก็มันก็จะมีดาบธรรมดาปนอยู่ด้วยนะแต่ส่วนมากมันก็จะเป็นดาบที่แบบแปลกๆอะไรเงี้ยดาบแปลกๆโกงๆนะครับอะไรประมาณนั่นแหละนะฮะโอเคก็มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะฮะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ดาบทุกเล่มเนี่ยรวมอยู่ในหีบใบนี้แล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าดาบเนี่ยมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่กากไปเทพนะครับหรือว่าจะเทียบอีกแบบนึงก็คือเลเวล1ถึงเลเวล99นะครับก็เลเวล1เนี่ยก็จะเป็นดาบที่กากนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรหวือหวาก็เป็นดาบธรรมดาแหละที่แบบก็ไม่ได้มีอะไรวิเศษนะครับส่วนกลางๆก็จะประมาณเลเวล50นะครับก็เป็นดาบที่โกงนะครับโกงแล้วก็มีดาเมจนะครับแต่ก็ไม่ยังไม่สุดนะครับเป็นดาบที่อยู่ระหว่างกากับเทพนั่นเองส่วนเลเวล9เนี่ยนะครับเป็นดาบที่โกงมากๆแล้วก็แรงมากๆครับคือแบบ OP อ่ะเอาง่ายๆ OP นะฮะโอเคเราก็จะมาเริ่มจากดาบเลเวล1กันก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นดาบอะไรนะฮะดาบเลเวล1นะครับไปโอ้โหและนี่ก็คือดาบเลเวล1ของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือดาบไม้นะครับดาบไม้ดาบหินดาบเหล็กนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวทำไมเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรให้รีวิวนะครับแต่ก็ไม่เสียหายหรอกมั้งนะฮะเอาเป็นว่านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวดาบไม้ให้ทุกคนได้ดูนะโอเคครับหาแพ้ก่อนไม่ใช่แพ้หาตัวทดลองโอเคครับดาบไม้เนี่ยนะครับเป็นดาบเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะครับเริ่มต้นสำหรับทุกคนนะครับดาเมจของมันเนี่ย4นะครับดาเมจ4ตี 1.6 นะครับเป็นดาบที่ดีมากสำหรับตอนเราเริ่มเล่นนะแต่พอผ่านไปช่วงนึงก็เป็นดาบที่กากแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างเรียบพังไวนะครับแต่ก็ใช้ตอนยามลำบากได้นะแบบว่าดาบหมดก็ดาบไม้แหละที่จะอยู่ข้างคุณนี่ครับตายละนะโอเคครับก็ไม่มีอะไรหวาทิ้งมาเลยนะครับโอเคครับดาบที่2ก็จะเป็นดาบหินนะครับดาบหินก็จะแข็งแรงขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดาเมจที่มันเพิ่มมา1หน่วยนะครับก็ไม่ต่างกันมากก็ตีแป๊บเดียวก็ตายเหมือนเดิมนะก็ไม่มีอะไรมากครับ4ทีตายแล้วมั้งเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากดาเมจเท่าไหร่นะดาเมจ5นะครับก็ทิ้งไปก็ไม่มีอะไรบือบานะครับก็เพราะมันก็เหมือนกันทุกเล่มมาแหละนะสำหรับดาบเลเวล1นะครับโอเคครับมาเล่มสุดท้ายนะครับเป็นดาบเพชรดาบเพชรเฉยดาบเหล็กนะครับดาบเหล็กดาเมจ6นะครับก็จะแข็งแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับต่อจากดาบหินนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นดาบที่อยู่ระหว่างกากกับเทพในเลเวล1นะครับดาเมจก็กลางๆดาเมจ6นะครับถ้าเป็นดาบเพชรก็จะ7ใช่ไหมแล้วก็เนเธอร์ไลท์ก็จะเป็น8นะครับซึ่งมันก็เป็นดาบที่อยู่กลางๆระหว่างกากกับเทพในเลเวล1นั่นแหละเป็นดาบที่แบบจับต้องได้ง่ายครับหาจับกันได้เลยถืออะไรวะก็หาจับใช้ได้ง่ายนะครับเพราะว่าแค่ลงเหมืองหาเหล็กแค่นั้นก็ได้แล้วก็ไม่มีอะไรหวือหวาก็ทิ้งไปนะครับและนี่ก็คือดาบเลเวล1ของเราในวันนี้ก็ไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไรพิเศษนะครับมันก็เป็นแค่ดาบธรรมดาแหละที่เอาไว้จ้วงเอาไว้แทงไว้ฟันไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรนะครับโอเคเรามาดูกันที่ดาบระดับกลางกันเลยนะครับมาโอเคนะครับดาบระดับกลางเนี่ยนี่ฮะอ๋อผมบอกเลยว่ายาวแน่ๆเพราะว่ามันไม่ใช่ดาบธรรมดาแล้วนะครับมันเป็นดาบที่แบบเริ่มโกงขึ้นมาแล้วนะฮะโอเคครับมาดาบเล่มแรกนะครับก็คืออ้าวตกโอเคครับนี่คือเท็กเจอร์ของมันนะเราอ้าวจะมาทำไมเนี่ยโอเคครับนี่คือเท็กเจอร์ของมันนะครับก็
เหมือนเป็นดาบเหมือนเป็นดาบเหล็กนะครับเป็นดาบเหล็กที่เหมือนไปชุบกับฐานมานะมันเป็นดาบฐานนะเนี่ยเหมือนไปชุบฐานมานี่คือเท็กเจอร์ของมันดาบมีชื่อว่าสโตนอ๋อมันเป็นดาบหินนี่ว่ามันเป็นดาบดาบหินชุบกับฐานมานะครับโอเคดาบมีชื่อว่าสโตนโคซอสนะครับเรามาดูความสามารถกันนะฮะความสามารถเนี่ยโอ้โหโกงว่ะความสามารถของมันนะครับตีแล้วตาบอดเย็ดเข้อะไรมันจะโกงขนาดนี้นะครับตีแล้วตาบอดทุกคนแล้วก็ดาเมจเนี่ยหูยโกงกว่าดาบเหล็กอ่ะโหดกว่าดาบเหล็กธรรมดาอีกนะครับดาเมจ 5.5 นะครับโหคุณผู้ชมลองนึกสภาพเวลาเราสู้กันดิพีๆได้อ่ะสมมติว่าเราถือดาบไปนะตีปุ๊บแล้วมันแล้วฝั่งตรงข้ามตาบอดมันก็มองไม่เห็นไงต่อให้มันถือดาบแบบโหดแค่ไหนดาบแบบเลเวล99อะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็สู้ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันตาบอดมองไม่เห็นโกงมากเล่มนี้นะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างที่จะจัดด้วยนะฮะถือว่าโกงนะครับเล่มแรกโกงมากนะโอเคครับดาบต่อมาก็จะเป็นลาพิษลาซูไลซอสลาซูไลหรือลาซูลีไม่รู้ช่างแม่งนะครับโอเคและนี่ก็คือเท็กเจอร์ของมันนะครับก็จะเป็นดาบลาพิษนี่แหละแต่ว่าจะสังเกตตรงใบมีดอะตรงกลางนะครับมันจะเหมือนเป็นจุดเขียวๆนะครับนั่นก็คือ EXP นั่นเองครับแน่นอนครับความสามารถของมันโกงมากเป็นดาบเหมาะสำหรับสายฟาร์มนะครับสายฟาร์มใครชอบฟาร์มเวลก็ดาบเล่มนี้แหละเหมาะกับคุณที่สุดแล้ว เพราะว่าความสามารถมันเนี่ยเมื่อเราตีศัตรูนะไม่ต้องศัตรูหรอกตัวอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับมันจะมี EXP กระจายออกมาเว้ยซึ่งแม่งโคตรโกงเลยนะครับสำหรับสายเก็บเลเวลเนี่ยใครชอบเก็บเลเวลเนี่ยดาบเล่มนี้เหมาะมากแล้วก็ดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดพอสมควร 5.5 นะครับเกือบเท่าดาบเหล็กแล้วประเด็นคือตีเลยมันตีแบบไม่ได้ EXP เดี๋ยวดูเดี๋ยวเทสดูนี่เย็ดเข้โคตรโกงจัดทุกคนเกมหมด0เกมหมด0เริ่มจะปุ่มเปลี่ยนภาษาเริ่มพังแล้วมั้งเนี่ยโอเคนี่แม่ผมตีแป๊บเดียวแม่งเวล8ทุกคนโกงจัดเลยดูดิเวลข้าวโอ้โกงมากครับดาบเล่มนี้นะเป็นดาบที่แบบเหมาะสำหรับสายฟาร์มมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ3เซตเดย์เหมือนเดิมโอเคนะฮะโอเคครับมาดาบเล่มสุดท้ายนะครับสำหรับดาบที่เป็นเลเวลกลางๆนะครับนั่นก็คือไอรอนเลสโตนซอร์นะครับเป็นดาบเหมือนเป็นดาบเหล็กที่เปื้อนเลือดมานะครับเหมือนไปแทงใครมาสดๆร้อนๆนะครับประมาณนี้มีคราบเลือดนะครับความสามารถของมันเนี่ยเมื่อเราตีแล้วเนี่ยมันก็จะหิวนะครับแล้วก็ขุดแร่ช้านะครับขุดบล็อกช้าแหละแล้วก็เมื่อเราคลิกขวาเนี่ยมันจะวิ่งเร็วนะครับถือว่าโกงเอาเรื่องเลยนะใครที่แบบแบบมันจะหนีไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แค่คลิกขวาแล้วก็วิ่งเร็วพอวิ่งเร็วกว่ามันปุ๊บเราก็ฆ่ามันได้แล้วนะครับเป็นดาบที่โคตรโกงเลยนะครับสำหรับดาบไอรอนเลสโตนเล่มนี้นะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเรามากันที่ดาบเลเวลสุดท้ายของเรานะเป็นดาบที่โหดมากๆเลเวล99นะฮะโอเคครับมาดูเลยดีกว่านะนี่นะครับดาบเวล99นะโอเคเรามากันที่ดาบเล่มแรกนะครับนั่นก็คือ Ender Claymore ครับเราจะดูเท็กเจอร์ก่อนนี่ฮะเป็นดาบ Ender นะครับ Ender จ๋าๆเลยจะสังเกตว่าตรงกลางเนี่ยมันจะเป็น Eye of Ender นะครับโคตรเสียวโอเคเรามาดูที่ความสามารถของมันกันนะครับโอเคครับดาบเล่มนี้นะฮะความสามารถเมื่อเราตีและกดชิปเนี่ยเราจะเทเลพอร์ตไปยังตำแหน่งนั้นได้อุ๊ยโกงว่ะโกงเมื่อเรากดชิปคลิกขวาโอ้มันจะเป็นการเซฟตำแหน่งในการเทเลพอร์ตใช่ไหมแล้วก็เมื่อเราถือเนี่ยเราจะได้รับบัฟสเตรนนะครับหรือว่าตีแรงเมื่อเราอยู่ในโลก DN นะครับถือว่าโกงมากดาเมจ12ถือว่าสูงครับจัดว่าสูงมากโกงเท่าไรแน่นอนนะครับโหดแน่ๆไอ้ดาบพิษกระดาบเนี่ยไรเนี่ยคือเป็นดาบที่แบบอยู่จุดสูงสุดของเลเวล1แล้วอะแต่มันก็สู้เลเวลกลางๆไม่ได้สู้ไม่ได้เลยเทียบไม่ได้ครับเลเวลกลางแม่งโกงแล้วนะอันนี้แม่งโกงหว่าทุกคนโอเคมาเทสกันนะครับคลิกขวาใช่ไหมโอ้มันจะมีไอ้นี่บอกด้วยมันจะมีพิกัดบอกนะถ้าเรากดชิปนะครับโอเคนี่คือเหยื่อของเราเมื่อไรนะเมื่อเรากดชิปแล้วก็ตีใช่ปะเย็ดเข้โอ้โหโคตรโกงทุกคนโกงจัดเลยอ่ะคือถ้าแบบเราไม่อยากให้ศัตรูหนีอ่ะต่อให้แม่งหนีง่ายได้เลยเราตีมันโดนปุ๊บแม่งจะกลับมาที่เดิมไว้เหี้ยโคตรโกง
เล่มนี้โกงจริงทุกคนโอ้โหถือว่าโกงมากครับสำหรับดาบ Ender Kmore ครับโอ้โหเป็นดาบที่เกียนมากเลยแล้วยิ่งหนูในโลกดีเอ็นนะคุณจะโหดมากเลยเพราะมันจะมีเอฟเฟกต์มันจะมีบัฟให้คุณนะครับโอเคดาบเล่มที่2นะครับ Nether Striker นี่คือ texture ของมันโอ้จะเป็น Nether Star อยู่ตรงกลางดาบนะครับโอ้น่าจะโหดนะโอเคครับเรามาดูกันที่ความสามารถของมันกันเมื่อเราตีแล้วเนี่ยมันจะติดเอฟเฟกต์แล้วก็เบิร์นนะครับก็คือเผาไหม้เมื่อเราคลิกขวา same as องอ่ะ same as the furnace sword คืออะไรเมื่อเราถืออยู่นะครับเราก็นี่ไงมันจะมีครับเราก็จะทนไฟโอเคเข้าใจแล้วโกงอยู่นะครับก็คือถ้าเราตีตัวปุ๊บศัตรูจะถูกเผาทั้งเป็นติดทั้งเนเธอร์โอ้โหแม่งตายเลยว่ะโหดมากก็คือถ้าเราตีปุ๊บมันก็จะโดนทั้งเนเธอร์เอ้ยไม่ใช่เนเธอร์วิเทอร์นะครับติดเอฟเฟกต์วิเทอร์แล้วก็โดนไฟไหม้ด้วยคือไงก็ตายอ่ะคือแบบเผาไหม้จัดๆเลยอ่ะทุกคนโกงมากไอ้ขี้ขวาเนี่ยผมไม่รู้ข้ามไปแล้วก็เมื่อเราถือแล้วเนี่ยมันก็จะกันไฟและจะโหดมากถ้าอยู่ในเนเธอร์ถ้าเราเอาดาบเล่มนี้ไปลงเนเธอร์นะโหโหดมากเพราะว่ามันจะตีแรงขึ้นนะครับเราจะแข็งขึ้นนั่นเองโอเคครับดาบเล่มสุดท้ายนะครับนั่นก็คือบัคเก็ตเนเธอร์ไรซ์ซอร์ดนะครับโอ้เป็นดาบเนเธอร์ไรซ์อีกขั้นหนึ่งเหรอใช่ไหมใช่ครับมันเหมือนเป็นดาบเนเธอร์ไรซ์แล้วก็แบบเป็นเคลือบอะไรไม่รู้ม่วงอ่ะเหมือนดาบเออร์เลอร์มากกว่าเออเหมือนเท็กเจอร์แพ็กมันเออร์เลอร์เท็กเจอร์แพ็กเฉยเหมือนแบบเท็กเจอร์มันมิสซิ่งอ่ะแบบหาไม่เจอแล้วมันเออร์เลอร์เป็นม่วงๆนะครับโอเคดาเมจมันต้องพูดถึง30นะครับแรงมาก30โหด 10% Dispel and Turn Sword into อันนี้คืออะไร 10% Chance to Dispel and Turn Sword อันนี้ผมไม่เข้าใจว่ะช่างแม่งเอาเป็นว่าครับดาเมจแรงมากดาเมจ30เพียวๆเลย30โกงมากนะครับโอเคครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับดาบเลเวล1เลเวลกลางๆเลเวล99นะก็จะเป็นมานี้จะสังเกตว่ามันจะแตกต่างกันชัดเจนมากนะครับโกงมากนะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ